ล่าสุดก็เป็นกรณีของ Mark and Spencer นะคะเจ้านี้เนี่ยก็เป็นร้านที่หลายๆคนอาจจะเคยใช้บริการนะคะมีเกี่ยวกับเสื้อผ้าก็มีนะเครื่องเกี่ยวกับการอาบน้ำประทินผิวก็มีสินค้าหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะก็เป็นแบรนด์ที่สัญชาติอังกฤษนั่นเองค่ะล่าสุดเขาได้ออกแถลงการณ์นะคะสำหรับ Mark and Spencer ว่าเขานั้นจะลดพนักงานประมาณ 7,000 คนภายในช่วงเวลา3 เดือนข้างหน้านะคะเพราะพิษโควิดนั่นเองก็ทำให้ยอดขาย Mark and Spencer ในหน้าร้านลดต่ำลงไปนะคะแต่ว่าการขายแบบออนไลน์ของ Mark and Spencer นั้นเพิ่มสูงขึ้นโดยในแถลงการเขาก็บอกนะคะว่ามาตรการลดพนักงานนั้นจะไปกระทบกับตำแหน่งงานที่เป็นศูนย์สนับสนุนส่วนกลางการบริหารในส่วนภูมิภาคแล้วก็ร้านค้าที่อยู่ในสหราชอาณาจักรนะคะซึ่ง Steve Rowe ซึ่งเป็นผู้บริหารเนี่ยก็บอกว่าบริษัทนั้นมีพนักงานอยู่มากกว่า 80,000 ตำแหน่งค่ะจำนวนนี้ส่วนใหญ่เนี่ยทำงานในสหราชอาณาจักรโดยนโยบายปรับลดพนักงานครั้งนี้ก็เพื่อลดขนาดองค์กรให้กระชับแล้วก็คล่องตัวมากขึ้นสำหรับการรองรับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไปและนอกจากการลดพนักงานแล้วนะคะเขาก็มีแผนจะเตรียมการจ้างงานใหม่เหมือนกันค่ะแต่จะเอาพนักงานที่จะจ้างงานใหม่นั้นมาอยู่ในกลุ่มการขายออนไลน์นะคะเพราะว่าเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็การจะให้ปลดพนักงานจะมีการใช้วิธีการเกษียณก่อนกำหนดนะคะหรือว่าสมัครใจเกษียณอายุก่อนกำหนดซึ่งทางด้าน Mark and Spencer ก็แถลงว่าเร็วเกินไปค่ะที่ตอนนี้จะมาบอกว่าสถานการณ์ยอดขายหลังโควิดเนี่ยจะดีขึ้นหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นอย่างไรตอนนี้สิ่งที่ทำได้ก็คือต้องเร่งปรับเปลี่ยนท่าทีให้รวดเร็วนะคะโดยตอนนี้ยอดขายหน้าร้านเนี่ยบอกว่าลดลงไปถึง 47.9% ส่วนทางกับยอดขายออนไลน์นะคะที่เพิ่มขึ้น 39.2% ค่ะคนที่ทำงานอยู่ในหน้าร้านเนี่ยนะคะคือยอดขายตกลงและจำนวนคนที่อยู่หน้าร้านบางทีเนี่ยอาจจะเยอะกว่าคนที่อยู่ในส่วนของออนไลน์นะคะเพราะว่าออนไลน์เนี่ยคนหนึ่งคนสามารถดูแลสินค้าดูแลลูกค้าได้มากกว่าด้วยซ้ำไปดังนั้นเนี่ยก็เลยจะต้องมีการถูกกระทบกันไปสำหรับคนที่ทำงานในส่วนของหน้าร้านนั่นเองนะคะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง 16 นะคะและอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะยังมีวิดีโอที่น่าสนใจให้ได้ชมกันอีกเพียบเลยนะคะและหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็เข้าไปได้ใน Facebook TNN Live ค่ะช่องทางการรับชมของเรายังมีอีกหลากหลายช่องทางง่ายๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้แหละค่ะ